่อนนอนได้ฟังยามใดหำหอนนิทานก่อนนอนเรื่องเก่าคราวลังนิทานเรื่องหนึ่งแม่เว้าจำได้คร่าวๆเรื่องเก่าของแม่นิทานเรื่องหมากับแพะที่อีแม่เคยเว้าสู่ฟังงงจนหอดมือนี้งงอีลี่ค่อยงงอย่างจังฟังเด้อสิเว้าสู่ฟังกาลละครั้งโบราณตัวโตอวดโตเสียงตนเขาบอกว่าคนยังเรียนแบบเสียงมาส่วนเจ้าแพะก็ไม่ยอมน้อยหน้าเอ่ยปากขึ้นมาว่าเสียงข้าสิแน่เวลาคนเรียกก็ยังห้องแบะแบะมาว่าข้าก่อนแน่คนก็เรียกฮี้เจ้าแพะเลยท้าหากว่าเสียงใครดีมันต้องมีกรรมการเป็นกลางกรรมการคือเจ้านกขุนทองเลยบอกทั้งสองมาร้องให้ฟังให้มาร้องก่อนแพะร้องตามหลังต่างก็ร้องเสียงดังว่าฮี้แบะฮี้แบะว่าฮี้แบะฮี้แบะมากับแพะก็ยังร้องกันไปสลับเสียงไปไม่มีใครยอมแพ้ทั้งแพะทั้งมาร้องจนเมื่อยแอแลสรุปไม่มีใครแบกกันทั้งวันเท่าที่รู้ว่าเสียงของหมูมันห้องอูดอูดเสียงไก่และเสียงกาเสียงอูเสียงตุ๊กแกเสียงจักกะจันเสียงร้องสัตว์ทุกชนิดมันก็ร้องออกมาต่างกันแปลกใจมากับแพะเหมือนกันยามร้องแข่งกันว่าฮี้แบะฮี้แบะว่าฮี้แบะ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 เท่าที่รู้ว่าเสียงของหมูชนิดมันก็ร้องออกมาต่างกันแปลกใจมากับแพะเหมือนกันยามร้องแข่งกันว่าฮี้แบะฮี้แบะว่าฮี้แบะ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 ชนิดมันก็ร้องออกมาต่างกันแปลกใจมากับแพะเหมือนกันยามร้องแข่งกันว่าฮี้แบะฮี้แบะว่าฮี้แบะ